แบบนี้ก็บอลโลกสิครับของจริงใจถึงพึ่งได้นายกสมาคมฟุตบอลอีเหนาหรืออินโดนีเซียครับจัดอย่างโหดครับโอนอีก2ลูกครึ่งเติมเต็มทีมชาติหวังที่จะไปฟุตบอลโลกให้ได้แหละครับอินโดนีเซียล่าสุดมูลค่าตัวโอนเนี่ย260ล้านบาทเล่นในลีกเนเธอร์แลนด์ตัวจริงของยุโรปแทบช็อกระดับนี้นี่บอกได้เลยของจริงส่วนทีมชาติไทยต้องเปลี่ยนแผนนะครับเอาไงดีกับพายุยังกระหน่ำแรงต่อเนื่องมาซาทาดะอีชิอิชี้นี่เสียโอกาสในเกมฟีฟ่าลงเล่นได้แค่นัดเดียวแทนที่จะได้ถึง2เกมส่วนล่าสุดครับช้างศึกเนี่ยซ้อมเข้มฟิตเนสและทักษะเล็กน้อยนะครับแต่ได้แค่เพียงในโรงแรมขณะที่เดอะตุ๊กเปียวพงผิวอ่อนครับลงสอนลงให้คำแนะนำเองกับทีมชาติไทยในชุด U17 ที่จะแข่งในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกพูดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามได้ในแตงโมลงเปียวพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีหลายข่าวนะครับต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับไม่เสียเวลาครับอินโดครับบอกขี้เกียจรอครับเอาทางลัดเลยดีกว่านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยยังมีเชื้อสายของอินโดนีเซียอยู่นั่นเองนะครับคือการเอาลูกครึ่งจากยุโรปเนี่ยนะครับเอากลับมาเล่นทีมชาติอินโดนีเซียอีก2รายนั่นเองนะครับแล้วก็โอนมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยติดทีมชาติของอินโดนีเซียก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเอาแบบจัดหนักจัดเต็มตอนนี้เนี่ยชุดใหญ่ของเขาเนี่ยแทบจะทั้งทีมแล้วนะแต่ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกครึ่งนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับล่าสุดเลยนายกสมาคมฟุตบอลอินโดเนียยืนยันนะครับว่าเสริมแข้งลูกครึ่งอีก2รายนะครับโอ้โหนี่หาทั่วโลกจริงๆทัพการูด้านะครับก็จัดเต็มเอริกโทเฮียครับตกลงแล้วนะครับบอกว่าคอนเฟิร์มนะฮะมาเล่นแน่นอนนะครับรายแรกเนี่ยก็คือมิสอิลเกอร์นะครับกองหลังวัย23ปีจาก FC Twente ซึ่งเจ้าตัวมีคุณแม่เป็นชาวอินโดนีเซียส่วนคุณพ่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะฮะก็ฮอลแลนด์นะครับก็ไปดูมูลค่าทางการตลาดมาแล้วเนี่ยนะครับเล่นอยู่ FC Twente ชุดใหญ่นะซึ่งมูลค่าตามเว็บไซต์เนี่ยอยู่ประมาณ7ล้านยูโรหรือ260ล้านบาทโอ้โหถ้าเอาขนาดนี้มาของจริงชัวร์ครับของจริงแน่นอนครับขณะที่อีกคนนึงนะครับเป็นทางด้านของเอเลียโนไรชเดอร์นะครับชื่อนี้เนเธอร์แลนด์เลยอ่ะนะฮะกองกลางตัวรุกวัย23ปีจาก PEC Zwolle นะครับคุณแม่เป็นคนอินโดเหมือนกันคุณพ่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์เช่นเดียวกันนะครับก็อายุ23เนาะมูลค่าทางการตลาดเนี่ย 650,000 ยูโรนะครับหรือประมาณสัก25ล้านบาทนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าดีกรีแข้งยุโรปของอินโดนี่แหมราคาแพงนะมาดูคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าครับแฟนๆเขาว่าอย่างไรกันบ้างท่านแรกบอกว่าไม่ผิดกฎนะครับสามารถทำได้เชื่อเถอะว่าถ้าไทยมีนักเตะลูกครึ่งลูกเสี้ยวก็ทำแบบอินโดนีเซียนี่แหละแต่ไทยมีนักเตะลูกครึ่งลูกเสี้ยวที่ค้าแข่งในยุโรปและลีกสูงๆแทบจะไม่มีหรือว่าน้อยมากส่วนมากเล่นลีกล่างๆลีกสมัครเล่นเลยกลายเป็นว่าอิจฉาเขาหรือเปล่าถ้าหากว่าจะไปแซะเขาเอาจริงนะทีมชาติเราก็มีเยอะนะแต่ว่าต้องไปดูว่าหากันเจอหรือเปล่าหรืออยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะมันทำได้จริงๆมันไม่ผิดกฎนะเพราะว่าตามคอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรอิจฉาเขาเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกฎถ้าผิดกฎมันเล่นไม่ได้ไงสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าจะทำแบบไหนวิธีการแบบไหนในการเลือกที่จะเดินอินโดเขาเลือกเดินแบบนี้ก็ต้องแล้วแต่เขานะฮะแต่ส่วนชาติเราถ้ามีอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะทำแต่ใครล่ะเป็นคนติดต่อแล้วก็ประสานนะถ้าทำได้ก็เรียกมาเลยจัดมาเลยส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีเยอะนะแต่ทำไมมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็ไล่เลียงมาให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ครบนะก็มีเอราวัณกานิเย่นะครับเรียกมาแล้วเออร์เนสโต้เงี้ยครับไวเดอร์เชอร์นะครับมิก้านะครับอาทิตย์เบิร์กฟิลิปนะฮะฟิลิปโรเลอร์นะฮะหรือว่าจะเป็นนิโคลัสเคลแลนโจนาธานชับปุยทริสตองโดเอลิอัสนะครับมาริโอทอมเบียปาติกูตาฟซันจริงๆเรามีเยอะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาเขามาพัฒนายังไงซึ่งถ้าเอาเขามาแล้วพัฒนาเขาไม่ถูกก็แน่นอนแหละครับเขาจะไป
เก่งได้ไงอะครับถ้าเอามาแล้วก็เอามาซุกเอามาหมกมันก็อยู่ที่เราด้วยนั่นเองนะครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่าพอพูดถึงเรื่องการปั้นการสอนการพัฒนาทีมชาติของเราเนี่ยล่าสุดพ่อตุ๊กสอนเองเลยครับให้คำแนะนำกับทีมเยาวชนทีมชาติไทยชุด U17 ที่จะแข่งชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรอบคัดเลือกคือเราเจอหนักเหมือนกันนะเจออินเดียเจอทีมที่ต้องบอกว่าสูสีกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วประมาทไม่ได้นะครับพ่อตุ๊กก็เลยต้องบอกว่าให้คำแนะนำแบบนี้ผมว่าโอ้โหได้ประสบการณ์ตรงน้องๆได้ยินได้ฟังคงจะนำไปพัฒนาตัวอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองฟังว่าพ่อตุ๊กสอนอะไรบ้างครับโปรแกรมที่2เป็นแชมป์ลักษณะของความเรียกว่าเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมก็จะเริ่มดูว่า11คนแรกใคร18ใครและ23ใครจะเดินแคมป์ต่อไปคือแคมป์สร้างความสมบูรณ์สร้างความสมบูรณ์คือระบบภายในทีมสุดท้ายคือสร้างความสมดุลสมดุลคือแท็กติกวิธีการเล่นของตัวเองที่ไปด้วยเพลย์ลิสต์ส่งบ่งยิงคอนโทรลการเล่นเป็นกลุ่มแท็กติกระบบทีมต่างๆเพื่อสุดท้ายก็คือเกมการแข่งขันฉะนั้นเนี่ยแคมป์นี้เป็นแคมป์แรกที่เปิดโอกาสดูน้องๆนะฮะเล่นสร้างสรรค์อาจารย์เห็นแล้วแต่ละคนมีวิธีการเล่นคือแคมป์แรกเนี่ยอย่าไปปิดกั้นตัวเองเล่นให้โชว์ศักยภาพให้เต็มที่โค้ชมีหน้าที่แก้ไขพวกคุณเดี๋ยวพอเขารู้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะแก้ไขในแคมป์ต่อๆไปพอ 2-3 ปั๊บเนี่ยเขาแก้ไขต้องไปทำตามแต่แคมป์แรกเราเปิดวิธีการเลยคนอยากสปีดอยากล็อกอยากตัดบางทีคอร์สปิดพลาดอย่าไปสนใจเยอะนะครับสนใจวิธีการของเรานะฮะที่โค้ชให้มาแล้วเรามีโค้ชมีหน้าที่แก้ไขอาจารย์มีหน้าที่ช่วยเราแก้ไขให้มันดีขึ้นในแต่ละแคมป์นะครับแต่พอไปแคมป์สุดท้ายนี่ต้องฟังแท็กติกของโค้ชทั้งหมดเพื่อจะเข้าสู่โหมดการแข่งขันเพื่อจะเดินหน้าไปสู่ทีมแชมป์เนี่ยอันนี้คือหลักปฏิบัติของวิธีการในการพัฒนาเทคนิคแล้วก็ของโค้ชที่ทำงานร่วมกันครับรวมทั้งวิธีการทีมที่อันนี้รุ่นด้วยนะก็ต้องบอกพวกเราให้รู้ว่ามันมีเป้าหมายแบบไหนนะฉะนั้นเวลานี้แคมป์แรกลงเล่นเจอทีมแก่หอดไม่สนใจเปิดสมองตัวเองนะครับนะฮะเล่นเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ไขนะฮะอาจารย์มีหน้าที่ช่วยแก้ไขพวกเราให้ดีขึ้นเอาง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นไปมันจะพัฒนาวิธีครับพวกเราก็จะรู้แล้วว่าพอแคมป์2เตรียมแล้วจะ11 16 23เนี่ยมันเยอะอาจารย์มันจะบอกได้รู้ด้วยสัญชาตญาณก่อนพอแคมป์ต่อไปความสมบูรณ์ของร่างกายมันต้องมาครบแล้วความสมบูรณ์ของทีมอะไรต่างๆพอสมดุลสุดท้ายก็เข้าสู่โหมดแข่งขันทุกอย่างก็จะพร้อมนะครับโอเคอาจารย์เป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณมากครับเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่พ่อตุ๊กเนี่ยได้บอกกับน้องๆหวังเหลือเกินนะครับว่าในแคมป์ถัดไปคงจะมีอะไรที่พัฒนาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นและเราก็จะได้ผ่านเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกในชุดเยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเองนะครับมาดูกันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างครับล่าสุดปรับแผนครับต้องปรับครับงานนี้ต้องปรับครับเพราะว่าเกมแรกเราไม่ได้เล่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยทางมาซาทาดะอิชิอิเขาก็บอกว่าเสียดายแทนที่จะได้เล่น2เกมกลับมาเล่นเกมเดียวแบบนี้แหมไม่โอเคนะฮะแต่มันทำอะไรได้อะครับมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของศักยภาพร่างกายกล้ามเนื้อไปนะครับนะนักเตะบางคนเขาก็เซ็งนะเขาตั้งใจที่จะมาเล่นจากการที่จะมี2เกมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะกันเนี่ยสุดท้ายก็ทำไม่ได้นะฮะก็เลยเกมเจอกับเวียดนามเนี่ยถ้ามันเตะได้นะต้องบอกว่าคงจะใส่กันเต็มอะนะฮะแล้วก็ใครมีโอกาสต้องเล่นเพราะอิชิอิก็บอกแล้วว่ามันเป็นเกมที่จะโชว์ให้เห็นเหมือนเอามาลงอะเอาอารมณ์ทั้งหมดมาลงกับเหงียนอะนะฮะถ้าเราอยากจะโชว์ความสามารถยกระดับเราก็บอกว่าเราจะโชว์ให้เห็นเกมนี้แหละเวียดนามจะได้รู้ว่าไทยไปไกลแล้วอะประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องรอติดตามว่าใครจะได้ลงแล้วจะเปลี่ยนผู้เล่นกันเยอะขนาดไหนแต่บอกได้เลยครับว่าได้เห็นลูกครึ่งแน่นอนนะฮะนัดเดียวเนี่ยแย่งกันลงนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าตามนี้ในขณะที่พายุก็น่ากลัวจริงๆนะฮะได้ดูข่าวติดตามเนี่ยภาพมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะพายุมาโอ้โหสังกะสีปิวบ้านช่องนี้โอ้โหไปหมดเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเวียดนามแล้วกันเนาะนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนั่นเองครับและนี่คืออัปเดตข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ